มาที่คู่นี้เซอร์ไพรส์มากแล้วพี่ก็ส่งไลน์ไปถามฝ่ายหญิงแล้วยังไม่ตอบเสียงไม่ตื่นเดี๋ยวนี้ส่งไปเมื่อเช้าเนี่ยเหรอต้องส่งนักสืบไซเบอร์สเตอริไลซ์มาแล้วครับผมเป็นยังไงฮะว่าส่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่นี้คือเซอร์ไพรส์มากคือคุณกึ้งเฉลิมชัยนะคะกับน้องเชียร์ที่คำพรพูดที่ฉันขนที่ฉันขนลุกถึงศอกถึงไหล่แล้วทำไมอยู่ดีหวยมาออกที่เชียร์ล่ะครับผมก็นั่นนะสิล่าสุดเจอเชียร์ก็ไม่เห็นมีการเมามอยหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคือทั้งคู่เนี่ยมีภาพร่วมเฟรมกันไปเที่ยวประเทศเกาหลีถึงแม้ว่าจะไปกันยกกวนนะคะมีแก๊งเพื่อนไปด้วยแต่ว่าบางช็อตบางคนเห็นทั้งคู่ตัวติดกันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อย่าถ่ายรูปตัวติดกันแล้วจะมีผลทันทีเป็นการสันนิษฐานว่าเราคุกคิกกันต้องตัวห่างกันเขียนว่าคุกคิกคุกคิกแปลว่าไม่ได้มีอะไรมากมายโอเคโอเคเบาๆแต่ว่าไม่วายนะโดนแซวเพราะว่าหนุ่มกึ้งเนี่ยขยันกดไลค์รูปน้องเชียร์นี่ไงกดไลค์นี่มีผลนะคนตามเขาไปดูเอาเหรอใช่พี่อ้นเขาดูหมดนะพี่อ้นไปกดปั๊บโปรเดตโตอุ้ยบ้าบอพี่ก็เป็นแฟนคลับเขาบางอาทิตย์ก็ไปกดรัวๆอย่างที่คุณกึ้งเขากดให้น้องเชียร์โชว์เปล่าแถมกลับมาเมืองไทยยังไม่จบครับผมยังนัดกันทานข้าวอีกด้วยงานนี้นะทำเอาเหล่าบรรดาพ่อหมีแม่หมีไงสงสัยกันยกใหญ่เลยว่าตกลงเป็นแค่พี่ชายหรือเป็นแค่เพื่อนร่วมคอร์สเรียนเท่านั้นส่วนเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงร้ายคนที่สงสัยมากไม่ต้องห่วงทางทีมข่าว Smart News บันเทิงกับอ้นศรีพันธ์ดูซิใครจะเร็วกว่ากันเพราะอีฉันส่งไลน์ไปถามเชียร์แล้วเรียบร้อยแล้วฮะแต่มันอยู่ที่เชียร์แล้วว่าเชียร์จะตอบจริงหรือไม่จริงครับผมตอนนี้นี่อยู่ที่ปลายทางคิดว่าเชียร์ไม่น่าตอบเรามานะแล้วเชียร์คงต้องไม่ตอบผ่านไลน์เพราะเชียร์ต้องรู้ว่าพี่ศรีจะต้องแคปหน้าจอเชียร์อย่าลืมนะฮะว่าเชียร์กำลังคุยกับงูพิษอยู่นะฮะถ้าเชียร์ไม่ตอบพี่ทางไลน์บ่ายนี้พี่โทรหาแน่เดี๋ยวจะไม่บุกอะไรเขาขนาดนั้นเดี๋ยวเขาก็เปิดหรือเปล่าพี่อ้นเขาเป็นน้องของพี่ถามเขาได้น้องชอนเรานับถือเขาเป็นน้องแต่เขานับถือเราเป็นพี่หรือเปล่าพี่ก็เห็นเขาไหว้พี่ตลอดนะคนไหว้แล้วด่าเราก็ต้องเยอะนะทนขึ้นทำไมเนี่ยใจเย็นเนี่ย